ก็ถึงนะครับหน้าวิหารนะครับของวัดห้วยปลากั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับดูความสวยงามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้สวยมากเลยนะครับหรือว่าองค์ศิษย์อาจารย์เสริมชัยมาทำนะครับสีขาวคล้ายๆกับวัดล่องขุ่นนะครับนี่บรรยากาศโอ้โหสีขาวหมดเลยนะครับเลยไปเที่ยวดูอุ้ยนี่ถวายที่ดินใช่ไหมครับครับใช่ครับเพื่อจะสร้างบ้านในเด็กกำพร้าและคนชราเพิ่มครับด้านหลังของทางนี้ครับพี่เดี๋ยวผมถวายเลยครับ100ใช่ไหมครับครับใช่ครับพี่อ๋อโอเคครับผมตั้งจิตอธิษฐานปัจจัยใส่ในบาทนะครับขอบคุณครับครับเขียนชื่อและนามสกุลผู้ร่วมทำบุญด้วยนะครับเราเขียนชื่อนี้ครับใช่ครับบรรทัดแรกเลยนะครับอ๋อเขียนชื่จำนวนหนึ่งตารางวาหนึ่งตารางวา100บาทตัวเลขแล้วตัวหนังสือด้านล่างครับพี่ตัวหนังสือข้าง100บาทนี่ฮะใช่ครับวันที่นะครับวันที่4ครับ4สองห้าหกสามเนาะขอบคุณครับขอบุญกุศลติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติครับและทุกประสบหลายโรคหลายภัยนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้ให้หลวงพ่อตอนเย็นครับหลวงพ่อครับผมในผ่อนตอนเย็นนะครับครับคุณครับเสร็จที่ไหนได้เลยนะครับอ๋อมีปลาเลยปลากั้งปลากั้งอ๋อปลากั้งโอเคเราเข้าไปดูข้างในครับว้าวสวยมากเลยครับดูครับโอ้บรรยากาศข้างในครับโอ้โหสวยจริงๆนะฮะดูครับวัดห้วยปลากั้งนะฮะใครเอ่ยพระนะครับว้าวสวยงามมากจริงๆครับมีแสงสีสวยสีขาวอลังตาเลยนะฮะลองดูศิลปะครับเดี๋ยวพาให้ดูคือจะสีขาวหมดเลยทุกครั้งอย่ามาเห็นวัดทั่วไปนี่จะเป็นสีหลักสีเนาะความสวยงามเนาะตอนนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยนะยังมีเกี่ยวกับชาดกประวัติพระพุทธเจ้านะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับความสวยความงามนะครับในตัวนี้ก็เป็นเกล็ดอันวางดูข้างนอกก็คือนี่ฮะเจ้าแม่กฎอิมนะเมื่อกี้เองนะครับนะนี่คือบรรยากาศเนาะสวยงามจริงๆนะครับนี่พระอาจารย์นะครับขอบโชคนะครับพระไพศาลประชาธรนะครับเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งนะครับเยอะเลยนะครับก็สวยสวยบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับข้างๆก็เป็นหน้าพญานาคเลยนะครับโอ้โหสวยงามครับดูครับดูศิลปะครับเราจะได้เห็นความสวยงามครับวันนี้ไม่ร้อนด้วยนะครับเหมือนฝนจะตกนะแต่อากาศตอนนี้ดีมากเลยนะครับโอ้ดูบรรยากาศ
รอบวิหารครับคล้ายๆกันเนาะแต่อันนี้สวยงามมากเลยโอ้สวยจริงๆครับสวยจริงๆครับเนี่ยที่บอกเมื่อกี้นะครับพระแม่ขออิมจะอยู่เนินดอยอย่างเงี้ยแล้วก็มีหญ้าคุมนะสวยงามเขียวกระจีด้วยนะครับเพราะว่าดอยโพธิสัตว์คนอิมนะครับสวยสวยอย่าลืมมาเที่ยวดูแล้วกันเนาะนะวัดนี้ก็ปลอดบุหรี่นะห้ามใครสูบบุหรี่ห้ามเลยนะครับครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับในวิหารนะครับข้างก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวดูแล้วกันนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับบรรยากาศวันนี้ที่ดีมากนะผมว่าฝนนี้เพิ่งตกก่อนหน้าผมที่ผมมานี่นอนเนาะบรรยากาศสวยมากครับอย่าลืมนะใครมาเชียงรายนะอย่าลืมมาเที่ยวนะครับวัดห้วยปลากลางตรงนี้นะครับมาชมพระวิหารสวยแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระธาตุ9ชั้นนะครับ